เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2567อาตมาพำนักอยู่ที่วัดประสาทดีกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเวลา5:00อาตมาร่วมกันอับคณะสงฆ์ลงธรรมวัดเช้าเมื่อทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็ออกเดินบิณฑบาตกลับจากบิณฑบาตก็มาจัดรายการธรรมะก็ตั้งใจไว้ว่าจะจัดช่วง8:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่าเนื่องมาจากว่ามีภารกิจต้อนรับแขกหรือกระทําอะไรๆต่างๆอยู่ตามสมควรฉะนั้นก็อาจจะมาช้าไปบ้างก็ให้ญาติโยมได้เข้าใจมาไม่เป็นเวลาเป็นรายการธรรมะตามสะดวกรายการธรรมะตามสะดวกก็คือว่าสะดวกตอนไหนก็มาตอนนั้นรายการธรรมะดังกล่าวมานี้ก็มาพูดธรรมะในพรรษาแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐมบทของการศึกษาพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็คือเรื่องของสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวขณะทำขณะพูดและขณะคิดนี่เรียกว่าสติและสัมปชัญญะทำงานร่วมกันสติก็คือเวลาที่กำลังจะทำอะไรใดๆถ้าระลึกได้เสียก่อนแล้วว่าสัมปชัญญะก็จะรับต่อนั่นคือจะรู้ตัวมาระลึกได้ก็จะรู้ตัวระลึกได้ว่าจะทำอะไรซะก่อนต่อจากนั้นก็จะรู้ตัวนอกจากนี้คำว่าสติจะเป็นธรรมะสำคัญมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายอาจจะเรียกว่าทุกเรื่องมีความเกี่ยวพันกับสติกล่าวคือตั้งแต่ระลึกในการดำเนินชีวิตแบบปกติรู้ตัวในการดำเนินชีวิตอย่างปกติระลึกได้แล้วก็รู้ตัวทั้งก่อนและกำลังเป็นอยู่ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดกำลังทำกำลังพูดกำลังคิดหลวงพ่อพุทธทาสเคยอธิบายว่าตัวสัมปชัญญะนี่คือตัวปัญญาอีกตัวหนึ่งเจริญพรโยมรมรวินจารุกุลสินตัวสัมปชัญญะนี่ก็เป็นตัวปัญญาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวบอกว่าเมื่อสติสั่งการแล้วสัมปชัญญะจะทำอะไรต่อเจริญพรโยมสัมพันธ์ดำคุ้มตอนนี้พี่หลวงอยู่ที่
วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรจะมาสาที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรฉะนั้นสติตั้งแต่ระดับธรรมดาแล้วก็สติที่เพิ่มขึ้นไปในระดับสูงเช่นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็มีองค์ประกอบคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานการวางสติไว้ที่กายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานวางสติไว้ที่เวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานวางสติลงไว้ที่จิตจึงกลายเป็นกายเวทนาจิตและธรรมล้วนมีสติเป็นตัวกำหนดล้วนมีสติเป็นตัวนำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การตามดูกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขานี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้แก่การวางสติตามเฝ้าดูเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตามพิจารณาเห็นจิตในจิตว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นก็คือพิจารณาธรรมว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพธัมมานานลังอภินิเวสายะกราบคารวะท่านอาจารย์พระมาทวีปกตปุญโญที่เคารพอย่างสูงครับกระผมถ่ายทอดสดจากวัดประสาทนิกรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาทวีปกตปุญโญที่ได้เมตตากรุณาชมรายการนี้เสมอมาตอนนี้ก็ออกตามรายสะดวกถ้าวันไหนพอออกได้ก็จะออกเพราะนั้นเวลาบิณฑบาตกลับมาบางวันก็มีภารกิจต้อนรับญาติโยมบางวันก็ไม่มีภารกิจใดๆก็จะมากล่าวธรรมะนั้นท่านสาธุชนทุกท่านโยมดวงกะมนโยมบุญเลิศนาแก้วโคแคลิฟอร์เนียนะครับอาตมาอยู่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรคุณโยมสบายดีไหมคุณโยมดวงกะมนคุณโยมบุญเลิศสบายดีนะอาตมาสบายดีหลังจากบิณฑบาตก็จะมานั่งในอุโบสถเพื่อที่จะได้จัดรายการธรรมะขอบคุณมากทุกท่านที่ร่วมรายการทีนี้สติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาสติปัฏฐานวางสติตามดูกายนั่นหมายถึงความเคลื่อนไหวของกายด้วยเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานวางสติไว้ติดตามความรู้สึกชอบชังและไม่ชอบไม่ชังธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นทั้งปวงสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแม้การที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้ก็ได้พูดถึงความไม่ประมาทคือการมีสติถ้าเราจะปฏิบัติตามพระพุทธองค์ตามปัจฉิมโอวาทก็คือการดำรงชีวิตอยู่อย่างผู้มีสติวันนี้ก็ขอกล่าวธรรมะฝากไว้แต่เพียงแค่นี้เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมใช้สตินำชีวิตปลอดภัยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง